และสงครามอิสราเอลฮามาสที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐก็จะครบ5เดือนในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของการบรรลุข้อตกลงพักรบรอบใหม่ขณะที่ความล่าช้าของการพักรบมันส่งผลกระทบต่อประชาชนนับล้านคนในกาซาหลังจากสงครามตลอด4เดือนที่ผ่านมานำไปสู่ปัญหาขาดแคลนอาหารครับชาวปาเลสไตน์ในกาซาซิตี้วิ่งไปเก็บกล่องบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์หลังจากเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐได้ส่งความช่วยเหลือทางอากาศกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เผยภาพของทหารอเมริกันและทหารจอร์แดนที่เข้าร่วมในปฏิบัติการส่งมอบอาหาร 36,800 ชุดให้ชาวกาซาด้านทำเนียบขาววางแผนส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกาซาทางทะเลด้วยนะครับเนื่องจากเรือสามารถขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้มากกว่าเครื่องบิน The maritime routeYes, it can move more volume at sea, but it also is going to require a heavier logistics lift and some infrastructure ashore, and very much going to need the support of allies and partners. And so those discussions are ongoing. ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ร้องขอให้อิสราเอลเปิดทางให้การส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาหลังจากสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติเตือนว่า1ใน4ของประชาชนในกาซาเข้าใกล้ภาวะอดอยากมากขึ้น The Secretary also emphasized the need for Israel to act urgently to enable the delivery of humanitarian assistance to Gaza and to improve the distribution of that aid inside Gaza.ความเลวร้ายของวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซามีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับหลังจากการเจรจาพักรบรอบใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าด้วยกลุ่มฮามาสบอกว่าจะเดินหน้าการเจรจาผ่านผู้แทนเพื่อบรรลุการหยุดยิงในกาซาและพร้อมแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นเพื่อยุติการรุกรานชาวกาซาแต่อิสราเอลกลับพยายามหลบเลี่ยงการบรรลุข้อตกลงพักรบรอบใหม่ด้วยการไม่ส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการเจรจาที่กรุงไคโรของอียิปต์นอกจากนี้กลุ่มฮามาสได้ยื่นเงื่อนไขให้อิสราเอลหยุดยิงถาวรในกาซาเพื่อปูทางไปสู่การแลกเปลี่ยนตัวประกันอิสราเอลกับตัวประกันปาเลสไตน์ فقد تم خلال اليومين الماضيين تقديم رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدمه لنا الإخوة الوسطاء المصريون والقطريون نهاية الأسبوع الماضي وأكدنا في رؤيتناعلى شروطنا في وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى المناطق التي أخرجوا منها وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية الكافية وإطلاق عملية الإعمار ด้านประธานาธิบดีโจไบเดนระบุว่าการทำข้อตกลงขึ้นอยู่กับกลุ่มฮามาสและย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกาซาIt's in the hands of Hamas right now. The Israelis have been cooperating. There's an offer out there that's rational. We don't know what we'll know in a couple days if it's going to happen. But we need the ceasefire.สหรัฐกำลังเผชิญแรงกดดันจากนานาชาติให้แก้ปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับนำมาสู่การปรับเปลี่ยนท่าทีครั้งสำคัญในสงครามโดยสหรัฐได้ปรับแก้ร่างมติเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยการเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีแลกกับการปล่อยตัวประกันโดยการปรับแก้ร่างมติเป็นรอบที่3ก็สะท้อนให้เห็นการกลับลำอย่างชัดเจนหลังจากสหรัฐสนับสนุนให้คู่ขัดแย้ง2ฝ่ายหยุดยิงชั่วคราวก่อนหน้านี้โดยสหรัฐคัดค้านการใช้คำว่าหยุดยิงหรือ ceasefire มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เคยใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้ขัดขวางร่างมติเรียกร้องให้หยุดยิงถึง3ครั้งด้วยกันครับ